บรรยากาศของการออกทํากิจกรรมของพี่ๆน้องๆจิตอาสานะคะกับการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ของเหนือพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจค่ะวันนี้เนี่ยลงพื้นที่ไปพัฒนาแล้วก็ไปปรับปรุงภูมิทัศน์คลองเปลงประชากรที่จังหวัดปทุมธานีถือว่าเป็นวันสุดท้ายของการปฏิบัติหน้าที่ในชุดนี้แล้วนะคะไปดูบรรยากาศกันนะคะตั้งแต่เช้าที่มีการรวมตัวกันที่โรงเรียนวัดรังสิตตาบลหลัก6อําเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีค่ะประชาชนนั้นเดินทางไปสมัครเป็นจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจอย่าง ต่อเนื่องนะคะเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์สร้างสังคมให้หน่าอยู่สนองพระราช,ชบายของสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการเปิดรับสมัครแล้วก็เป็นวันสุดท้ายของช่วงเวลาปฏิบัติงานในครั้งนี้ของหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจค่ะก็ในจุดนี้นะคะมีการแบ่งจุดปฏิบัติงานเป็นการพัฒนาคลองเปรมประชากรและริมคลองตั้งแต่สะพานวัดรังสิตถึงประตูน้ํารังสิตใต้ระยะทางก็ประมาณ720เมตร ไปช่วยเก็บเศษขยะในคลองรวมไปถึงริมคลองปรับปรุงภูมิทัศน์ริมถนนไปช่วยกันตัดแต่งกิ่งไม้แล้วก็จัดระเบียบสายไฟฟ้าสายโทรศัพท์รวมถึงทําความสะอาดวัดรังสิตและโรงเรียนวัดรังสิทธิ์ด้วยค่ะ นอกจากนี้นะคะยังมีกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ที่ชุมชนวัดรังสิตลงพื้นที่ไปติดตามผลแล้วก็เยี่ยมบ้านผู้ป่วยนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุรวมไปถึงผู้พิการที่หน่วยงานราชการได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือแล้วก็สำรวจประชากรที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือให้ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงนะคะส่วนภาพน,นี้ก็เป็นปฏิบัติการของพี่ๆน้องอๆเจิตภาษาไปเก็บขยะบริเวณในคูคลองต่างๆนะคะให้มีค,ความสะอาดสวยงามค่ะ